เรื่องของการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ทำให้ตอนนี้บรรดาผู้ประกอบการในภาคส่วนอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์เขาหันมาจับไม้จับมือกันเพื่อผลิตเครื่องช่วยหายใจนะคะตอนนี้อาจจะต้องพักการผลิตรถยนต์ไว้ก่อนแต่ต้องมาผลิตเครื่องช่วยหายใจเพราะว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทั่วโลกยังคงอยู่ในระดับที่สูงอยู่อย่างล่าสุดบริษัทฟอร์ดนะคะฟอร์ดมอเตอร์เขาจับมือกันกับ General Electric หรือว่า GE ค่ะประกาศนะคะเพื่อผลิตเครื่องช่วยหายใจเป็นจำนวน 50,000 เครื่องเพื่อเข้าช่วยเหลือสถานการณ์นะคะในสหรัฐอเมริกาที่ตอนนี้พบว่าขาดแคลนเครื่องช่วยหายใจอย่างหนักโดย Ford Motor ซึ่งเป็นบริษัทผลิตรถยนต์รายใหญ่สัญชาติสหรัฐประกาศความร่วมมือกับหน่วยสุขภาพของบริษัท General Electric หรือว่า GE ผลิตเครื่องช่วยหายใจจำนวน 50,000 เครื่องเขาตั้งเป้าว่าภายในระยะเวลา100วันต้องผลิตให้ได้ 50,000 เครื่องซึ่งจะใช้โรงงานของ Ford ที่รัฐมิชิแกนนะคะในการผลิตจะเริ่มผลิตในสัปดาห์ช่วงวันที่20เมษายนทั้งนี้ก็เพื่อตอบสนองต่อภาวะขาดแคลนเครื่องช่วยหายใจในสหรัฐอเมริกาโดยฟอร์ดเปิดเผยว่าหลังจากผลิตเครื่องช่วยหายใจ 50,000 เครื่องล็อตแรกไปเรียบร้อยแล้วเขาก็วางแผนจะผลิตเครื่องช่วยหายใจเพิ่มอีก 30,000 เครื่องต่อเดือนซึ่งเครื่องช่วยหายใจดังกล่าวเนี่ยเขาก็จะทำออกมาในเวอร์ชั่นที่เรียบง่ายที่สุดซึ่งหน่วยสุขภาพของ GE เขาก็ได้รับการรับรองจากองค์การอาหารและยาของสหรัฐอเมริกาหรือว่า FDA เรียบร้อยแล้วค่ะก่อนหน้านี้นะคะ General Motor หรือ GM ผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ที่สุดของสหรัฐออกมาประกาศเหมือนกันว่าเขาผลิตเครื่องช่วยหายใจได้มากถึง 10,000 เครื่องต่อเดือนด้านโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีของสหรัฐบอกว่าเขาจะใช้อำนาจนะคะภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉินสั่งให้ทางฟอร์ดแล้วก็ GM เร่งการผลิตเครื่องช่วยหายใจสำหรับผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 หลังสหรัฐเผชิญกับภาวะขาดแคลนเครื่องช่วยหายใจอย่างหนักโดยโรงพยาบาลในมหานครนิวยอร์กต้องใช้เครื่องช่วยหายใจในอัตรา1เครื่องต่อผู้ป่วย2คนในขณะที่ตอนนี้นะคะพบว่าเจ้าหน้าที่ที่รัฐลุยเซียนาเขาออกมาเปิดเผยว่าโรงพยาบาลในเมืองนิวออร์ลีนส์เองก็กำลังขาดแคลนเครื่องช่วยหายใจอย่างหนักนะคะนี่ก็เป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นล่าสุดกับทางสหรัฐอเมริกาค่ะขอบคุณคุณผู้ชมที่รับชม TNN ช่อง16ค่ะและหากไม่อยากพลาดการติดตามอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะเพราะเรายังมีคอนเทนต์ดีๆที่น่าสนใจอีกเพียบเลยล่ะค่ะ